ตัวผมนะครับก็มองว่ามันน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่จะมารีวิวห้อง EP ที่2นะฮะก็หลังจากที่ผมได้โพสต์ในแถบชุมชนไปนะครับว่ามังงะเนี่ยก็เนี่ยนะอย่างที่เห็นคือมันจะเกลื่อนเต็มพื้นเลยนะครับเกลื่อนแม้กระทั่งยันที่นอนนะฮะไม่มีแม้แต่ที่นอนเลยนะครับต้องนอนพื้นนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้แล้วต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าอยากจะนอนเตียงแล้วนะครับไอ้ใจนึงก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยตอนไหนมันจะเสร็จสักทีนะครับจนในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นระเบียบไหมมันก็เป็นระเบียบดีนะแต่จะว่าไงดีล่ะผมว่ามันเป็นระเบียบในเชิงของแบบขี้เกียจอะทฤษฎีคนขี้เกียจมันครอบงำนะครับคือทำให้ผมแบบจัดแบบเรียงวางซ้อนๆกันอย่างเงี้ยจนรู้สึกว่ามันก็สวยไปอีกแบบนึงนะอีกสักหน่อยเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ามางานเนี่ยเอามาเรียงกันหลายๆชั้นเนี่ยอีกสักหน่อยก็คงจะขึ้นเพดานนะโอ้โหอีกสักหน่อยนี่แบบแหมจะไม่ต้องซื้อชั้นแล้วนะครับก็วางยันแม่งติดเพดานติดฝ้าไปเลยน่าจะดีสักกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะผมว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะน่าจะเก็บได้ในระยะหนึ่งอ่ะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวห้องนะครับตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ 2,000 ซับนะครับจนตอนนี้นะครับเข้าสู่ 3,000 ซับแล้ว ก็ยังไม่ได้มารีวิวให้สักทีก็เลยทำคลิปชิวๆแล้วกันไม่ค่อยรีบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับรีวิวไปทีละส่วนว่าผมเก็บเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยสนุกไหมนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆไปเพราะว่ามันก็จะคลิปจะยาวนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะฮะก็จะพยายามรีวิวแบบแต่ละเรื่องว่าอะไรยังไงเท่าที่ได้แล้วกันนะครับโอเคผมก็จะรีวิวมุมไหนก่อนดีรีวิวมุมแรกก่อนแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือนี่นะฮะมุมฟิกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับที่จะเป็นสิ่งที่ผมสะสมมาก่อนมังงะนั่นเองนะครับก็จะมีนี่ใครวะเนี่ยคนนี้น่าจะชื่ออลิสหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับจากซอร์ดอาร์ตออนไลน์อันนี้น่าจะเป็นเซเบอร์ลิลลี่นะครับจากเฟดแกนออเดอร์อันนี้ก็เป็นน้องเลมนะครับจากรีซิโร่ปึ๊บอันนี้ใครวะอันนี้ผมลืมชื่อจริงๆนะชื่อ02อ่ะชื่อ02ป่ะ02นะครับจากเรื่องดาร์ลิงอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็อินโนริจากปฏิวัติหัตราชันนะครับคนนี้นะปวดตับนะครับจบโคตรเศร้าเลยเรื่องนี้นะครับโอเคชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นเนอที่เก็บพวกของสัพเพเหระทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเห็นอะไรมั้ยฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นแบบสิ่งที่ผมเคยรีวิวไว้เมื่อเนิ่นนานมาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมรีวิวไว้เล่นๆนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมีคนจริงจังขนาดนี้นะครับจริงจังขนาดที่ว่าพี่ครับซื้อที่ไหนครับพี่อะไรอย่างนี้นะครับคือผมกะว่าจะรีวิวให้กับคนที่อยู่ในวัยแบบใกล้เคียงผมมาดูนะครับเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรพวกนี้เนาะแต่เอาไปเอามาเด็กแม่งดูเยอะมาก คือเด็กมีแต่เด็กง่ายๆครับผมว่าพี่ซื้อที่ไหนครับขอวาร์ปหน่อยครับพี่เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในผมก็ไม่รู้จะว่าไงดีก็เอาเป็นว่าเนี่ยตามนี้แหละวาร์ปก็พิมพ์ตามภาษาญี่ปุ่นตามอะไรที่เขาให้ไปเลยนะครับแต่ถามว่าผมอ่านจบหรือยังก็ยังไม่จบนะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะผมก็ไม่ค่อยแบบรู้ภาษานี้เท่าไหร่ก็เลยอ่ะเสพแต่งานภาพก็พอนะครับงานเซอร์วิสอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีนี่นะครับ Dead Note ที่เป็น Pocket Book นะครับไม่ได้ซื้อแบบ Box Set มาเพราะว่าซื้อไม่ทันก็เลยซื้อเป็นแบบนี้ไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นพวกหนังสือความรู้นะครับหนังสือการ์ตูนนั่นแหละนะครับพวกล่าขุมทรัพย์พวกอะไรเมโสโปเตเมียอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซื้อมาตั้งแต่เด็กๆละมาที่ชั้นที่2ก็คือชั้นของโคนันนะครับไอชั้นโคนันเนี่ยจะบอกยังไงดีคือผมไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้มันเป็นของลุงนะครับซึ่งผมก็เคยบอกไปในคลิปเปิดคังมังงะครั้งก่อนไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับมรดกมาจากคุณลุงนะครับที่เขาซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งถามว่าโคนันผมอ่านไหมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับผมดูแต่อนิเมะนะก็รู้สึกว่าอนิเมะเนี่ยมันทำออกมาได้น่าสนุกกว่าแล้วก็ลุ้นระทึกดีกว่านะครับมังงะเนี่ยมันต้องอ่านต้องอะไรเยอะแยะนะครับก็เลยขี้เกียจนะครับด้านในก็เป็นพวกมังงะเก่าๆสมัยลุงนั่นแหละนะครับโอเคขออนุญาตนั่งนะครับเพราะว่ารีวิวไม่สะดวกนะครับแล้วก็จะมีนี่นะฮะกล่องการ์ดจอแล้วก็กล่องฟังที่เพิ่งซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ปากกานะครับแล้วก็พวกหนังสือสภาพเช่าไลท์โนเวลอนิเมะที่ซื้อมาเป็นชุดแล้วก็หนังสือพวกพี่คิวพี่ออยลอเบเกอร์พวกนักแคสเกมในยุคบุกเบิกนะครับพี่แป้งนี่นะฮะโอเคจบไปสำหรับชั้นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนี่ชั้นต่อมาก็จะเป็นมังงะทั่วไปนะครับจะรีวิวจากอะไรก่อนดีเดี๋ยวด้านบนนี่ค่อยรีวิวที่หลังก็ได้เนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรดีนะครับก็ตามนี้เลยชั้นนี้ผมจะยกผลประโยชน์ให้กับ First Page Pro Phoenix Next แล้วก็ Animax นะครับก็คือให้มันมาอยู่รวมกันก็เพราะว่าผมไม่อยากไปแยกสำนักพิมพ์แต่ละชั้นแบบมากมายไก่กองนะครับมันเยอะนะครับแล้วก็กินพื้นที่ด้วยก็เลยอ่ะรวมกันไปเลยนะครับในสำนักพิมพ์เดียวนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับของ First Page Pro
ก็คือเรื่องวาวเอ็กเลิฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นแนวเซอร์วิสที่ทุกคนบอกว่าเซอร์วิสจัดเต็มครับพี่ไปซื้อมาอะไรแบบนั้นนะก็ซื้อแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อ่านนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องนี่นะฮะเรื่องกิ้วป่วนก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ตามนี้นะครับคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟอันนี้ก็เซอร์วิสเหมือนกันนะครับยอดไก่นักสู้กู้โลกอะไรก็สนุกอยู่นะครับไอ้มหาศึกสงครามสามสิบสองแม่มดก็สนุกนะฮะลืมคนนี้ได้ยังไงวะอยู่ต่อหน้าแท้ๆเพิ่งรีวิวไปแมปๆก็อันนี้ก็อ่านได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมชอบอนิเมะมากกว่าว่ะผมรู้สึกว่าอนิเมะมันงานดีกว่ามันเด้งดึงดีนะครับเพราะว่าอ่านแต่งานภาพมันก็เสพได้แค่งานภาพนะแต่อนิเมะนี่มันเสพได้แม้กระทั่งฟิสิกส์แม้แต่การอะไรนะเด้งของหน้าอกนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่ฟินกว่านะครับแล้วก็มีพวกเกิดใหม่เป็นไหนะอะไรเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะฮะแล้วก็มีเอลโกจังนะครับมี3เล่มแล้วแล้วก็9สิงหาภวารักษ์วิปริตอันนี้ก็สนุกอยู่นะครับแนะนำนะฮะแล้วก็โกนหนวดไปทำงานนะครับไอ้เรื่องนี้นะครับตอนแรกก็เห็นมีกระแสดีก็ซื้อมาเอาไปเอามาไม่เห็นจะ LC เล่มต่อสักทีนะครับก็รออยู่นะครับสำหรับเรื่องโกนหนวดเนี่ยอยากให้มังงะมันทำให้จบเร็วๆนะครับแล้วก็เรื่องปีศาจพี่สาวอันนี้ก็สนุกดีนะครับดัดแปลงมาจากโดจินนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจบไปสำหรับชั้นนี้นะครับชั้นต่อมาก็คือนี่นะครับปึ๊บพี่เนทของเรานั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่าผมก็จะเนี่ยทำการวางมังงะแบบนี้นะครับแบบตั้งบ้างแบบวางแนวนอนบ้างก็เพื่อให้มันประหยัดพื้นที่นะครับถ้าอนาคตเนี่ยพี่เนทมันมีเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็จะจับไอ้พวกนี้นอนลงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่นะฮะตามนี้เลยนะครับก็มีเรื่องอะไรก็อย่างที่เห็นเลยผมก็คงไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับเรื่องที่ซื้อมาใหม่ก็น่าจะมีเรื่องนี้นะครับไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรื่องเกาๆออกเกาๆนิดนึงแต่ก็ถือว่าลายเส้นสวยใช้ได้นะครับไอ้เรื่องดีๆอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ผมไปหาซื้อมือสองมานะครับก็คือเรื่องนี้นะ All You Need Is Q นะครับอันนี้ผู้แต่งก็ไม่รู้จักนะครับแต่รู้จักแต่คนวาดก็คืออาจารย์ทาเคชิโอบะตะนะครับผมเสพแต่งานภาพไงแต่ผมรู้อยู่นะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเอาไปทำเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับเรื่องอะไรนะ Age of Tomorrow หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือนั่นแหละก็ซื้อมาเพราะว่าเสพแค่งานภาพนะครับแต่งานฮอลลีวูดอะไรผมยังไม่ได้ไปดูนะครับยังไม่ได้ไปดูว่ามันสนุกอะไรยังไงนะฮะพัตตินัมเอ็นนี่ก็ยังไม่ได้แกะอ่านเลยนะครับอนิเมะจบแล้วโอ้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้แบบคิดมีอารมณ์อยากอ่านเท่าไหร่นะครับก็เลยดองไว้ก่อนนั่นเองนะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีมัชมีพวกซามูไร8นะครับมีนารูโตะเศษมานิดนึงอะไรพวกนี้นะครับบีสตาร์เดธโน้ตก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับชั้นของพี่เนทนะครับมาที่ชั้นต่อมาอันนี้ก็จะเป็นชั้นของพี่เซนจูนะครับเซนชูนั่นแหละนะอ่านยังไงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือแพ็คเซตถ้าส่วนใหญ่นะครับเนี่ยอย่างเช่นรุ่นน้องของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกหรือน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเซตลดราคานะครับแล้วก็เรื่องวิธีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมอันนี้ก็เป็นแพ็คเซตเหมือนกันนะครับซื้อมาตอนมันลดราคาด้วยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ไม่มีรีพรินต์แล้วนะครับใครที่ซื้อทันนี่ก็ถือว่าเป็นของแรนะแต่ถ้าใครที่ซื้อไม่ทันก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รีพรินต์แล้วอ่ะแต่ก็ไปหาตามมือสองได้ครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้มันคงไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเหล่าบรรดานี่มังงะของซอสอาร์ตออนไลน์นะครับตอนสมัยที่เนี่ยนะไอเรื่องโปรเกรสซีฟมันฉายใหม่ผมก็เลยหยิบมาอ่านนะครับแต่เพิ่งมารู้ตัวว่าไอเนี่ยเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับมันมี7เล่มจบแต่ไทย LC มาได้แค่2เล่มนะครับอนิเมะโลงฉายก่อนก็เลยดองไม่ได้อ่านจบเลยนะครับนะแล้วก็เลยนี่จะมีพวกเนี่ยซอสอาร์ตออนไลน์ภาคแรกอันนี้จะเป็นซอสอาร์ตออนไลน์มันเหมือนเป็นการ์ตูนแก๊กฮาๆนะครับแล้วก็ซอสอาร์ตออนไลน์อะไรเนี่ยมาเธอร์โรซาริโอป่ะเออก็จะเป็นในภาค2อ่ะนะถ้าจำไม่ผิดมาเธอร์โรซาริโอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคคาลิเบอร์นะครับเป็นภาคพิเศษเล่มเดียวจบปึ๊บแล้วก็จะมีนี่นะครับอามากิบิลเลียนปาร์คก็คือปฏิบัติการพลิกวิกฤตสวนสนุกอันนี้ผมดูอนิเมะละสนุกดีนะครับก็เลยซื้อมังงะมาเหมือนเป็นการอุดหนุนเข้าทางอ้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้จะไปซื้ออะไรแบบยังไงดีนะครับ DVD box set อะไรอย่างงี้มันก็ไม่มีอ่ะนะก็ซื้อเป็นมังงะมาอุดหนุนแทนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับที่เห็นซ้อนๆกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องล่าสุดที่ผมได้เพิ่งรีวิวไปนั่นเองนะครับก็คือเรื่องนี้นะปิ๊งรักรุ่นพี่สายดุนะครับก็แนะนำนะครับถ้ามันหาได้นะตอนนี้นะก็แนะนำให้ไปซื้อนะครับหน้าปกสวยราคาก็ถูกนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องดีหรือเปล่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่มันก็อ่านได้เรื่อยๆครับเพลินๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะเล่ม2โอ้โหโคตรสวยบอกเลยจะได้นะครับปกด้านโคตรชอบเลยนะฮะนี่เล่ม3ก็จะเป็นน้องเมดอย่างนี้นะครับรุ่นพี่เราเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ชอบลงมาจากไอ้นี่เลยปิ๊งรักรุ่นพี่สายดุก็คือบริษัทนี้มีความรักนั่นเองนะครับเล่ม3เอ้ยเล่ม1นะฮะปึ๊บเล่ม2ปึ๊บเล่ม3นะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มองว่าน่าจะเป็นต้นตำรับของไอ้บริษัทนี้มีความรักเลยนะครับเนื้อเรื่องคือแบบโหจัดเต็มนะครับมีฉากดามงดราม่าโรแมนติกอะไรจัดเต็มดีนะครับเรื่องนี้ก็รอเล่ม2เลยเคยรีวิวไปแล้วนะครับเรื่องนี้ลองไปดูกันได้นะฮะถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับนึงนะแล้วก็เรื่องนี้อ่านแล้วก็รู้สึกเฉยๆนะครับคงไม่มีอะไรมากนะฮะมันก็จะเป็นแนวโรแมนติกทั่วไปนะครับในต่างโลกนะฮะตามนี้ทุกคนน่าจะเคยคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็ซีตัสนะครับอันนี้เป็นแนวยูรินะครับเป็นซีตัสพลัสเป็นภาคต่อของซีตัสนั่นแหละธรรมดานะครับก็เคยดูอนิเมะแล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็เอาจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ชอบแนวยูริหรอกนะครับแต่โดนน้องพันธ์โปรเทคแอนป้ายยามาก็เลยตามจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นยูริเรื่องอื่นๆนี่คือผมก็ไม่ตามเหมือนกันนะยกเว้นแต่ซีตัสนี่แหละที่ผมตามเพราะว่ามันก็มีเสน่ห์ความสนุกในแบบของมันนะฮะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะปึ๊บเดี๋ยวค่อยมาจัดทีหลังโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปสำหรับชั้นเซนจูนะครับเซนชูอะไรก็ว่าไปนะฮะปึ๊บชั้นต่อมาอันนี้ผมยกอภิสิทธิ์ให้กับเด็กเพรสเลยนะครับก็สังเกตได้ว่าเด็กเพรสเนี่ยรูปเล่มมันจะใหญ่มากใหญ่จนรู้สึกว่าจะเก็บยังไงดีให้มันแบบเก็บได้ทั่วถึงนะครับผมก็เลยใช้วิธีการเดียวกับพี่เนสนะครับก็คือนี่วางแนวนอนอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็วางแนวตั้งเพื่อให้มันแบบกินพื้นที่น้อยลงอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตามนี้ส่วนมากก็จะมีนี่นะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับตั้งแต่เล่ม1ยันเล่ม14ปุ๊บเล่มพิเศษ1 2มีเรื่องสุดตำรับลับดันเจียนอันนี้ก็สนุกดีนะครับแล้วก็สาน้อยมากิดไฟอันนี้คือผมโดนป้ายยามาจากพี่ชาโมออนไลน์สเตชั่นนะครับก็เลยมาตามดูเนาะแล้วก็คดีฆาตกรรมอันนี้ก็อ่านจบแล้วก็เฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้ตามต่อนะฮะจอมมารอันนี้ก็ไม่ได้อ่านยังไม่ได้แกะซีลเลยนะครับเกมพิกโฉมในกระจอกอันนี้ก็สนุกดีผมดูอนิเมะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่เหลืออันนี้ก็ยังไม่ได้แกะซีลนะครับเพราะว่าตามอนิเมะมากกว่านะครับก็คือเรื่องอะไรเนี่ยแกล้งรักนักนะรู้ยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาคของคุณทาคากิตอนโตนะครับมากับลูกแล้วนะฮะโอเคพี่เด็กเพชรก็คงอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรมากนะครับก็จะมีแค่นี้แหละมีไม่เยอะนะครับส่วนมากหลักๆก็จะเป็นเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพกับแกล้งนักรักนะรู้ยังแค่นั้นนะครับแล้วก็มาดูกันที่ชั้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นของพี่วิบูลย์กิจนะฮะตามนี้เลยก็จะมีเรื่องยามาดะกับแม่มดทั้ง7ตอนนี้ผมก็อ่านยังไม่จบนะคือผมมาแกะฟิลก่อนแต่ยังอ่านไม่จบนะครับตอนนี้ผมอ่านได้ถึงเล่มที่20นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เล่ม20อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ซังกาเรียนะครับอ่านจบแล้วสนุกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบผมดูอนิเมะแล้วก็อ่านมังงะก็ดีต่อใจนะครับเรื่องนี้ฟินมากนะครับแนะนำนะครับคุณซังกาเรียนี่คือน่ารักมากนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะก็ลองไปดูกันได้นะครับมือ2หรือว่ามือ1หรือว่าแพ็คชุดอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอ่ะชั้นต่อมาก็เป็นพี่วิบูลย์กิจเหมือนกันเป็นแพ็คเซตลดราคาเหมือนกับซังกาเรียกับยามาดะนะครับอ่ะก็จะมีเรื่องนี้นะครับข้ามเวลามาปวดรักนะครับเรื่องนี้สนุกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ผมอ่านสมัยร้านเช่าเลยนะฮะก็ไม่ได้เหมือนเรื่องทั่วไปนะครับก็แนะนำนะแนะนำให้ไปซื้อมือ2นะครับแล้วก็ไม่รู้ทุกคนเห็นกันไหมนะเพราะว่ามันมืดอ่ะก็คือเรื่องนี้นะครับ GE Good Ending นะฮะอันนี้ก็จะออกแนวดราม่าหน่อยนะครับซึ่งผมก็อ่านได้ไปสักประมาณอันนี้ผมอ่านจบแล้วนี่หว่าผมจำไม่ได้นะครับก็คือผมอ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องอะไรยังไงนะครับเอาจริงๆเรื่องนี้ผมอ่านแค่ผ่านๆนะครับผมไม่ได้อ่านเอาเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ตอบได้แค่ว่ามันดราม่าหนักหน่วงเหมือนกันแต่จบดีนะครับจบแบบไม่ได้ปวดตับไม่ได้อะไรมากมายนะครับจบแบบสมเหตุสมผลอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับใช้ได้ครับแนะนำจบไปนะครับก็จะมีเนี่ยแหละตามที่เห็นเลยส่วนมากก็จะเป็นสำนักพิมพ์แต่ละค่ายนะครับที่ไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูที่ชั้นต่อไปละกันนะครับชั้นนี้จบไปละมาต่อกันที่ชั้นนี้นะครับชั้นนี้มันก็จะเป็นชั้นของพี่สยามหมดแล้วนะครับสังเกตได้เลยว่ามีแต่สยามอินเตอร์ทั้งนั้นนะครับโดยรวมก็จะเป็นแพ็คชุดซะส่วนใหญ่นะครับหรือเป็นเรื่องที่จบแล้วนะฮะก็เอามาวางไว้ตรงนี้นี่เองนะครับมาดูที่ช่องแรกครับผมก็จะเป็นเชนซอแมนนั่นเองนะครับก็รออนิเมะอย่างเดียวละเพราะว่าน้องก็อ่านจบไปแล้วก็คงไม่ได้แบบคิดอะไรละไม่ได้อ่านเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเขาว่าพาร์ท2จะมาเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้มาวันไหนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นดาบพิฆาตอสูรนะครับก็อ่านจบแล้วตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูอนิเมะอย่างเดียวละก็คงไม่ได้ตามไปอ่านมังงะต่อแล้วเพราะว่าขี้เกียจอ่านแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากจะดูแต่งานอนิเมะละสำหรับดาบพิฆาตอสูรนะครับแต่ก็ยังชอบอยู่นะยังรู้สึกชอบอยู่ถึงแม้ว่ามันจะจบไปนานแล้วก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องอะไรเลยไอ้เรื่องนี้คือไอ้นั่นปะวะรักลวงป่วนใจปะน่าจะใช่นะครับแต่อันนี้มันเป็นในภาคพิเศษนะครับเป็นแม่มดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะปาติซิเย่นะครับโคซากิจัง
พวกจิโตเกะอโนเดระอะไรมั้งฮะจะจำไม่ผิดนะฮะโอเคแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสุขาวดีอเวจีอันนี้ก็รออนิเมะเหมือนกันเพราะว่าอ่านจบแล้วนะครับสนุกเหมือนกันนะครับผมว่าสุขาวดีเนี่ยสนุกกว่าเชนซอแมนอีกนะครับพูดอันนี้พูดจากใจนะฮะคงจะไม่มีดราม่ากันนะนะครับแล้วก็ไฟพันนะครับไฟพันนี่ก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกับเชนซอแมนนะครับแต่เนื้อเรื่องนี่คือกระจอกมากโคตรกากนะครับเนื้อเรื่องนี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าห่วยแตกบลมนะครับสำหรับไฟพันก็ไม่แนะนำให้เก็บหรอกนะครับแล้วแต่คนจะเก็บแล้วกันนะครับก็จบไปสำหรับช่องแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ช่องที่2นะครับช่องที่2ก็จะมีนี่นะครับพวกมังงะส่วนมากก็แพ็คชุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นนี่ The Promise Neverland หรือพันธสัญญา Neverland นั่นเองนะครับก็เรื่องนี้จะพลาดได้ไงล่ะฮะคืออนิเมะเนี่ยเขาทำขัดใจมากนะครับขัดใจคนดูจนถึงขนาดที่ว่าโอ้โหผมเนี่ยต้องมาตามมังงะเลยนะครับแล้วก็มังงะเนี่ยทำดีด้วยนะครับคือเนื้อเรื่องจบได้สมบูรณ์แบบแล้วก็สมเหตุสมผลดีนะครับในขณะที่อนิเมะเนี่ยมันตัดยับจนแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยก็รู้สึกเซ็งเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่อง Not Like นะครับเกมรักอะไรสักอย่างนี่แหละเกมรักเกมลุยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนะครับซื้อเป็นแพ็คเซตลดราคาก็อยู่ในซีลแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ฝ่ามิติวิปลาสนะครับอันนี้คือผมก็ซื้อมาจากพร้อมๆกับนี่แหละไอ้เรื่อง Not Like นะครับก็ยังหาเวลาอ่านไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยมีเวลาว่างแบบทั้งวันเลยก็จะอ่านให้หมดให้จบไปเลยภายในวันเดียวนะครับและเรื่องต่อมานะครับผมก็คือเรื่องฮัวริมิยะนะครับอันนี้ก็ดูอนิเมะแล้วก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรจากไอ้ The Promised Neverland เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่ายเดียวกันสตูดิโอเดียวกันนะเนาะมันก็จะตัดยับไม่ต่างกันเลยนะครับผมละเสียวๆนะครับว่าไอ้เรื่องหนุ่มเย็บผ้าเนี่ยจะโดนตัดไปด้วยนะครับก็หวังว่าจะไม่โดนตัดละกันนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าโฮริมิยะถึงแม้ว่าอนิเมะมันจะตัดยังไงก็ตามผมก็ต้องมาตามมังงะอยู่ดีนะครับมังงะก็อ่านจบแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องมันเนื้อหามันครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าอีกนะครับเนื้อเรื่องคือมันดีต่อใจนะครับคือเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนกันจนยันแบบนั่นแหละแต่งงานกันนะครับก็แนะนำนะครับเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ถือว่าดีที่สุดในยุคนึงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านในจะมีเรื่องอะไรเอ่ยด้านในก็จะเป็นพวกการ์ตูนทั่วไปนะครับพวกอะไรแนวต่างโลกอะไรพวกนี้ที่ผมไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ก็เลยเอายัดไว้ด้านในแล้วกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับช่องที่2ปึ๊บแล้วก็มาช่องที่3 B Toom นะครับเกมนรกพันโหดอันนี้ผมดูอนิเมะก่อนแล้วค่อยมาตามเก็บเป็นมังงะอีกทีนึงนะครับเป็นแบบแพ็คชุดลดราคาตอนนี้ก็ได้จะหมดไปแล้วล่ะนะครับคือใครที่อยากมาตามทีหลังก็ต้องไปตามมือ2อันละตอนนี้ก็สนุกดีนะครับในสายตาผมค่อนข้างที่จะสนุกเหมือนกันนะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเกี่ยวกับพวกระเบิดเกี่ยวกับพวกปืนพวกอะไรพวกนี้นะครับก็สนุกตรงที่ว่าพระเอกหล่อแล้วก็นางเอกก็น่ารักดีนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะออกแนวแบบ NTR หน่อยก็ตามนะแต่ก็ยังแบบก็ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ได้แย่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ห่วยแตกอะไรขนาดนั้นนะครับก็เสียดายตรงที่ว่าอนิเมะมันไม่ได้ทำซีซั่น2ต่อนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องอะไรเดี๋ยวผมอ่านไม่ถูกนะครับก็คือช่วยรักคนไม่เอาไหนอย่างฉันจะได้ไหมอันนี้ผมก็ซื้อเป็นแพ็คเซตลดราคามาเหมือนกันนะครับอ่านจบแล้วก็งั้นๆเหมือนกันนะครับก็เป็นแนวแบบโรแมนติกทั่วไปนะครับแอคเอทนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแอคเอทเนี่ยผมเคยซื้ออีบุ๊กอ่านแล้วนะครับมันก็เลยทำให้มังงะเนี่ยผมมาตามทีหลังนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องเนี่ยผมรู้จบหมดแล้วนะครับเสียดายเหมือนกันที่เรื่องนี้มันไม่ได้ทำต่อแล้วก็เพราะว่าไอ้ผู้แต่งเนี่ยไปทำเรื่องไม่ดีไว้นะครับก็เลยโดนตัดจบไปแบบดื้อๆเลยนะฮะโคตรเสียดายเรื่องนี้นะครับเนื้อเรื่องดีลายเส้นก็ดีนะครับแล้วก็ลุ่งมากอ่ะแล้วก็ด้านในก็คือเรื่องบัตรบ็อกเอ็ดแบทเทิลฟอนต์นะครับสมรภูมิเลือดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็มีอนิเมะเหมือนกัน2ซีซั่นนะครับซื้อมาเพราะว่าตามอนิเมะนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็สนุกดีนะครับเป็นในเมืองแบบมหานครพวกนิวยอร์กอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีสัตว์ประหลงสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นแนวแบบโชเนนทั่วไปนะฮะในเรื่องก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นแนวธีมญี่ปุ่นอะแต่มันเป็นธีมแบบออกยุโรปนิดนึงอะไรพวกนี้นะฮะก็แนะนำนะครับตอนนี้ก็ยังน่าจะยังมีอยู่นะแพ็คเซตลดราคาที่สยามอินเตอร์นะครับปึ๊บมาที่ช่องต่อมาช่องนี้ก็จะเป็นช่องของนี่แล้วนะครับโอ้โหมังงะในตำนานอย่างAssassination Classroom นะครับห้องเรียนรอบสังหารนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจารย์โคโรเซนเซนะครับถามว่าอ่านจบยังก็ยังอ่านไม่จบนะครับตอนนี้ผมจำไม่ผิดนะผมน่าจะค้างอยู่ที่สักประมาณเล่ม 12-13 นี่แหละนะครับก็น่าจะค้างอยู่ประมาณนั้นนะครับเหตุผลที่อ่านไม่จบเนี่ยก็เพราะว่าดูอนิเมะมันจบไปแล้วไงก็เลยไม่ได้แบบไปสนใจอะไรมังงะเท่าไหร่นะครับแต่พอเห็นว่ามันขายเนี่ยก็อยากจะซื้อมาเก็บสะสมนะครับก็รู้สึกดีใจที่เก็บสะสมได้นะครับที่หามาได้นะอันนี้จะเป็นรีไววัลนะครับย้อนอดีตไขปริศนาอันนี้ก็มีอนิเมะเหมือนกันนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยส่วนมากก็จะตามหลังจากที่ดูอนิเมะแล้วนะครับก็
็คือถ้าไม่รู้จักอนิเมะนี่คือผมไม่ค่อยซื้อเลยนะจริงๆจริงๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องนี้ผมก็ซื้อหลังจากดูอนิเมะแล้วนะครับแล้วก็รีไวเวิลเนี่ยก็อ่านเพราะว่าอนิเมะมาแล้วก็อ่านจบแล้วนะครับเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอนิเมะเลยเนื้อเรื่องคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันโครงเรื่องเหมือนกันเด๊ะๆนะครับผมแล้วก็ด้านในจะมีเรื่องอะไรเอ่ยมีเรื่องออโมโนกาตารินะครับก็จะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับที่พระเอกเนี่ยจะตัวอ้วนตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็นางเอกจะน่ารักนิดนึงอะไรพวกนี้นะครับกอริลล่ากับนางฟ้าอะไรแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นนะผมเปรียบเทียบถูกไหมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอินเด็กแล้วก็ทามพาราด็อกโกสต์ไวเตอร์อันนี้ผมได้มาจากคุณทันนะครับคุณทันเขาให้มาก็ขอบคุณคุณทันมากๆนะครับก็ยังไม่ลืมนะครับยังไม่ลืมว่าคุณทันเคยให้มาตอนสมัยที่เป็น 1,000 ซับแรกๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบ็คโคเวอร์นะครับแล้วก็อะไรอีกอ๋อแล้วด้านในก็จะเป็นออริจินนะครับออริจินเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนผู้แต่งเดียวกับด็อกเตอร์สโตนนะครับก็ซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาเฉยๆแต่ผมไม่ได้สนใจหรอกว่าเป็นผู้แต่งอะไรนะครับซื้อแค่ว่าลดราคาถูกแค่นั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับช่องที่4ช่องที่4ก็ถือว่าเป็นมังงะของแรนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกรีเวิลกับแอสซินเนชั่นคัทรูมเนี่ยน่าจะจบไปแล้วแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วสำหรับมังงะแพ็คชุดนั่นเองนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่ล่างก็จะเป็นมังงะแพ็คชุดเหมือนกันนะครับที่ซื้อมาเป็นปั๊มอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ลดราคาถูกนะผมก็เลยซื้อมานะครับก็คือเรื่องนี้นะครับอิจิโกะ 100% นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบชุดสุดท้ายแล้วมั้งผมก็ยังไม่รู้นะว่าตอนนี้ในเว็บมันหมดหรือยังนะแต่มันเขียนว่าเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับหมดคือหมดเลยอะไรพวกนี้ผมก็เลยหยิบลงตะกร้ามาด้วยเลยนะครับก็มันเป็นการ์ตูนฮาเลมยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับสมัยก่อนเลยนะก็ถือว่านานอยู่ก็ไม่รู้ว่าในเรื่องมันเป็นยังไงนะครับแต่เคยดูอนิเมะผ่านๆอยู่นะครับมังงะก็เลยมาลองตามเก็บดูแต่ก็ยังไม่ได้อ่านสักทีนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ได้มีใครมาสปอยอะไรนะตอนจบว่าได้กับใครอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้จบแบบละเหี่ยใจเหมือนพวกแฟน5อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็นี่ด้านในจะมีเรื่องอะไรวะก็จะเป็นเรื่องเด็กสาววัยใสนะครับแล้วก็จะมีเรื่องไอ้พันแมงมุมนะครับลากาชิอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง F Compo นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเก่าเหมือนกันนะครับที่เก่ามากกว่าไอ้เรื่องอิจิโกะอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกทั่วไปนะครับลายเส้นก็จะเป็นลายเส้นแบบเก่าๆนะครับเห็นไหมลายเส้นสมัยแบบ City Hunter อะไรพวกนี้เลยนะครับก็ได้จะเป็นผู้วาด City Hunter นั่นแหละนะครับดูจากลักษณะลายเส้นนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาด้านในก็จะเป็นเรื่องที่ผมซื้อมาจากร้านเช่านะครับก็คือเป็นสภาพเช่าอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องสมาคมคนหนีโลกนะครับอันนี้มีอนิเมะแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ดูจากชื่อเสียงอะไรเนี่ยคนก็พูดถึงกันเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมว่าจะไปดูอนิเมะอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะสมาคมคนหนีโลกสนุกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องลองตามแล้วคนเขาพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเรื่องDimension W อันนี้ก็เอาจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมอ่ะจะซื้อเรื่องไอ้นี่ฝ่ามิติวิปลาสแต่เขาอ่ะดันส่งมาผิดนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยด่าที่เห็นเลยนะครับก็เลยไม่ได้อ่านนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่จบด้วยแล้วก็ผมไม่ได้สนใจด้วยนะครับแต่เขาส่งมาผิดก็ทำใจสั่งใหม่นะครับเพราะว่าขี้เกียจไปต่อล้อต่อเถียงกับพี่สยามละนะครับก็เลยเอาไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นช่องที่6นะครับก็จะเป็นพวกการ์ตูนสภาพเช่านะครับก็จะสังเกตว่านี่เห็นไหมมีโซอิเตอร์ตั้งแต่ร้านเช่าตั้งแต่เล่ม1ยันเล่มจบนะครับก็จะมีสภาพที่มันขาดๆหน่อยนะฮะก็รู้สึกเสียดายไหมที่ซื้อในราคานี้มาก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่เห็นไหมโซอิเตอร์เล่ม20ก็จะขาดๆหน่อยนะครับซื้อแค่ว่ามาดูตอนจบเพราะว่าตอนจบในอนิเมะกับมังงะเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาคือมันจบไม่เหมือนกันนะครับด้านในก็จะมีมังงะของลุงผมเหมือนกันนะครับก็คือมันไม่ใช่เชิงว่ามังงะหรอกมันเรียกว่าเป็นคอมิกใช่ไหมคอมิกฝั่งยุโรปนะครับก็คือเรื่อง The Amazing Spider-Man นะฮะก็ถ้าใครที่ดูไอ้เรื่อง No Way Home เนี่ยก็อาจจะชื่นชอบนะครับอาจจะมีไปสะสมนะครับก็จะเป็นของทางพี่อะไรเนี่ยเป็นพี่เนทหรือเปล่าวะ Marvel Comic ก็คือสมัยนี้มันไม่ค่อยมีแล้วล่ะคอมิกแปลไทยนะครับคนมันไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นมังงะนี่แหละที่เขามาแปลเอามาขายอะไรพวกนี้แต่คอมิกเนี่ยคือหายากแล้วนะครับอันนี้ก็จะสมัยตั้งแต่เล่มละ15บาทอะให้แมงมุมนะครับเนี่ยลายเส้นแบบโอ้โหสมัยสแตนลีย์วาดเลยนะฮะสแตนลีย์ชัดๆนะครับตามนี้ตามนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับบ้านพักโอลาเวงนะครับหรือก็คือเลิฟฮินะนั่นเองก็จะเป็นการ์ตูนโอ้โหถ้าว่าอิจิโกะว่าเก่าแล้วอันนี้ผมว่าเก่ากว่า
อิจิโกะอีกนะครับมีอนิเมะมันก็จะออกแนวการ์ตูนเซอร์วิสหน่อยนะครับเซอร์วิสแบบแรกๆสมัยแบบยุคเริ่มต้นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรายังเป็นวุ้นยังเป็นเด็กกันอยู่เลยอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ซื้อมาในราคามิตรภาพนะครับตอนแรกอ่ะผมมีแพลนว่าจะแจกเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับตอน 3,000 ซับเนี่ยที่ว่าจะแจกมังงะชุดใหญ่ผมว่าจะแจกเรื่องนี้นะครับแต่พอผมมองถึงความหายากของเรื่องเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่แจกดีกว่าเก็บดีกว่านะครับไม่กล้าแจกจริงๆเพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วเรื่องนี้นะครับอยากจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเผื่อวันนึงผมจะได้กลับมาอ่านนะครับแล้วก็จะมีเรื่องกุลาเมะนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเป็นแพ็คเซตลดราคาเหมือนกันนะครับซื้อมาแค่เอามาแค่นั้นเฉยๆให้มันเกิน700นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกนะฮะนี่การ์ตูนมันก็จะเหลืองๆนี่ละเป็นแนวทำอาหารอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็จบไปสำหรับชั้นนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับชั้นที่เป็นแบบชั้นโลตัสทั่วไปก็คงจะไม่ได้มีวิเศษวิโสอะไรมากนะครับแล้วก็เห็นไหมการจัดชั้นมังงะของผมเนี่ยจะจัดแบบแนวนอนละไม่ได้จัดแนวตั้งเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เพราะว่ามันประหยัดพื้นที่ดีนะครับซึ่งผมก็แนะนำนะว่าถ้าใครที่อยากจะเก็บมังงะแบบให้ได้พื้นที่เยอะๆก็จัดแบบนี้แหละนะครับเก็บพื้นที่ได้เยอะดีนะฮะอ่ะแล้วก็ไปดูมังงะด้านบนละกันนะครับที่จะเป็นของพี่สยามแล้วก็พี่วิบูลย์กิจนะฮะก็มาดูกันที่กองแรกครับผมกองแรกนี่ก็ส่วนมากจะเป็นของพี่สยามนะครับวางของพี่สยามเพราะว่าสยามนี่ผมซื้อเยอะมากนะครับก็จะมีแต่พวกบิ๊กบุ๊กนะครับนี่บิ๊กบุ๊กก็จะเป็นพวกมังงะโชเน็นทั่วไปมังงะรายเดือนมังงะที่ยังไม่มีเล่มต่อก็จะเอามาวางแบบซ้อนกันนะครับซ้อนกันจนกว่าจะถึงเพดานนะครับก็ถ้าถึงเพดานเมื่อไหร่นั่นแหละก็ค่อยแบบหาชั้นแล้วกันนะครับหาชั้นซื้อชั้นอะไรพวกนี้มาใส่นะฮะมันจะได้ไม่ต้องรกเกินไปนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าการวางแบบนี้มันมีผลเสียอะไรในอนาคตไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันวางแล้วมันประหยัดพื้นที่ดีก็เลยวางแบบนี้นะครับซึ่งข้อเสียของมันน่ะมันก็คือการเอาออกหยิบมาอ่านนะครับสมมุติว่าถ้าผมอยากจะอ่านไอ้เรื่องเนี้ยผมก็ต้องยกไอ้พวกเนี้ยโอ้โหออกมาแล้วหยิบออกมาอ่านอีกทีอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่ที่ผมทำแบบนี้ได้นะมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมอ่านแล้วไงส่วนมากก็ต้องอ่านแล้วนะครับถึงจะวางแบบนี้ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะเนี่ยอ่านหมดแล้วพวกนี้นะครับก็คือถ้าบอกว่าเรื่องไหนไม่อ่านก็จะมีอยู่เป็นบางเรื่องนะครับที่แบบอาจจะลืมเลือนไปละนะก็ตามนี้ครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะมันบางหรือเปล่านะครับนี่กองแรกนะครับก็จะมีพวกทูเลอร์บลูมีเอลมีเปนักบุญมีเมอร์เทลลิสแล้วก็มีเกมจีบสาวอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละนะครับเรื่องนี้สนุกนะเรื่องนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าออกแนวแบบเกาๆด้วยซ้ำนะแต่มันไม่ใช่นะครับก็ถือว่าสนุกดีนะฮะนี่1ถึงเล่ม9นะครับราคาก็โหดๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตามๆมาแล้วคืนอสูรหมู่บ้านทั้ง3อันนี้ก็สนุกดีนะครับแล้วก็เรื่องอะไรสายเลือดวิปริตอันนี้ผมดูแล้วก็รู้สึกหลอนๆดีนะครับก็มันไม่ได้หลอนแบบเป็นผีอะไรแบบนี้นะแต่หลอนหน้าแม่มันนี่ครับผมแล้วก็เรื่องนี้นะครับเทมเมอร์ถูกทิ้งเอสเอสอาร์แล้วก็น้องสาวพลังวายสาวยังกี้สักุระซ่อนพิษละครั้งแรกอันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือจบแบบค้างคานะครับจบแบบไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็นี่นะครับเทพแห่งกับดักอันนี้ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ยายเฉื่อยอันนี้ก็อ่านได้เรื่อยๆนะครับเป็นการ์ตูนแก๊กนะครับแล้วก็มีเรื่องนี่นะครับ The Brave With Leavening นะครับสุดยอดผู้กล้าเปิดบัญชีแค้นอันนี้ผมแนะนำนะสนุกมากนะครับโคตรสะใจนะครับชอบพระเอกมากพระเอกนี่คือแบบโหดสัตว์รัสเซียนะครับแล้วก็นี่ไปรักบุญเล่ม2เอาไว้นี่ก่อนนะครับยังอ่านไม่จบและส่วนอันนี้นะครับก็เรื่องเดียวกันใหญ่เนี่ยแหละไอ้เรื่องพูดกล้าบัญชีแคสนะครับแต่ผมซื้อมาผิดนะครับผมก็เลยมีแผนว่าจะแจกนะครับจะแจกเป็นเล่มเดียวเนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวก็รอกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับว่าจะแจกยังไงดีนะครับแต่ที่แน่ๆก็คงไม่ได้เอาไปขายนะครับขายไม่ออกแล้วนะก็ราคานี่โคตรแพงนะครับ155 บาทนะฮะโอเคมาที่กองที่2นะครับผมนี่กองที่2ก็จะเป็นเรื่องปริศนาบ้านเก่าเงามรณะนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแนวแบบย้อนเวลานิดนึงนะครับใครที่ชอบแนวย้อนเวลาเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะฮะแล้วก็จะมีอนิเมะแล้วด้วยนะครับจะฉายวันไหนผมไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆผมรอดูอนิเมะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้สนุกดีนะครับใช้ได้แล้วก็ Spy X Fam ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะมีอนิเมะนะครับไม่ใช่กำลังมีแต่กำลังจะฉายแล้วด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับรู้สึกรอเรื่องนี้มากกว่า Chainsaw Man อีกนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องโมโมะนะครับแวมไพร์สาวโมโมะก็ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะไม่ได้อ่านด้วยซ้ำนะครับคิดว่าอาจจะแบบรอให้มันอะไรยังไงก่อนแล้วค่อยแบบอ่านทีเดียวใช่มั้ยฮะพอเอาไปเอามาเนี่ยก็รู้สึกอยากอ่านแล้วนะครับไปดูรีวิวหลายช่องมารู้สึกว่าเขารีวิวได้ดีมากนะครับก็เลยแกะอ่านซะเลยนะครับซึ่งในเรื่องก็จะดักดักหน่อยช่วงแรกๆนะครับแต่หลังๆมาก็จะเฉยๆละไม่ได้อะไรมากมายนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นพวกการ์ตูนที่ส่วนมากจะเล่มต่อน้อยๆนะครับก็เลยมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะรักแท้หรือว่าแพ้เวทมนต์กันแน่นะอันนี้ก็อ่านจบแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับ
เป็นผู้วาดเดียวกับโลกหรือเธอก็เลือกไม่ได้นะครับผมเสียดายอย่างนึงตรงที่ว่าเรื่องนี้นะครับมันมีไม่กี่เล่มจบนะครับเพราะว่ามันโดนตัดจบไปด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือรุ่นพี่ไม่ต้องมาฟินกับเสียงผมเลยนะอันนี้ก็มี2เล่มจบนะครับก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็โกลัสเซียมนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นการ์ตูนแนวแบบออกแนวการเมืองใหม่นะครับที่เอาพวกดาราเอานักการเมืองมาสู้กันอะไรพวกนี้นะครับก็กล่าวดีแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือมหาเวทผนึกมารนะครับก็อ่านจบแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากชอบตอนล่าสุดนะครับชอบแบบในรูทของเขตชิบูย่านะครับก็จะว่าไงดีล่ะก็ชอบนั่นแหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่นะฮะมหาเวทผนึกมารเล่ม0นะครับโอ้โหจนตอนนี้นะครับผมอยากจะให้อนิเมะโรงเนี่ยมันมาฉายในไทยมากนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยทำรายได้จนแบบโอ้โหจนแบบเราก็อยากดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันทำรายได้อะไรถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมาฉายในไทยเลยก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะปึ๊บต่อมาก็นี่นะครับจะเป็นสเลฟนะครับผมเรื่องนี้ผมโดนป้ายยามาจากน้องๆ อีกทีนึงนะครับผมก็เลยจัดมานะครับเล่มหนึ่งก็อยู่ที่โต๊ะนะครับยังกำลังอ่านอยู่นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาอันนี้ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกในสายตาผมนะครับไอวีวาฝันร้ายรักอะไรเนี่ยแต่ซื้อมาทำไมให้ไม่รุ่นกันนะแล้วก็เรื่องต่อมาคือฮานาโกะคุ้งนะครับผมอันนี้มีเล่ม3เล่ม4แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ตามนะครับผมดูอนิเมะมากกว่านะครับน้องน่ารักดีนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาคือสืบลับฉบับคาโมฮานาชิรอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวสืบสวนนะฮะก็ผู้แต่งเดียวกับรีบอนก็แนะนำนะฮะแล้วก็ระบำสงครามอันนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะเนื้อเรื่องดีนะครับเห็นอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้รีวิวเลยว่ามันดียังไงนะครับก็เอาเป็นว่าลองไปติดตามกันเอาเองแล้วกันนะครับลายเส้นก็สวยนะครับแล้วก็อลิสตะลุยแดนมหัศจรรย์อันนี้ผมเฉยๆว่ะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็ The Lion King นะครับก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกับนี่โคลอสเซียมนะครับก็จะเป็นแนวผู้นำรัสเซียออกแนวต่างโลกอะไรพวกนี้นะครับก็เก่าๆดีนะครับส่วนมากก็กาวได้แหละอาจารย์ท่านนี้นะครับฝากใจไปถึงเธอเพชรสนูแฟมาลูกอรุณของป่านตกงานแล้วก็องค์ชายลำดับที่7อันนี้สนุกนะครับน้องน่ารักมากนะครับพระเอกน่ารักดีจอมมารครับแต่งงานใหม่กับแม่ของผู้กล้าอันนี้ก็จะมีอะไรนะกองอวยนะครับลูกกับแม่ก็ไม่รู้จะอวยใครดีนะครับก็เลยยังไม่ได้ขึ้นเรือไหนนะฮะเอโอชินะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวฟุตบอลนะครับที่ออกทีมคล้ายๆกับตันซึบาสะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นอินาซึมะอีเลเว่นอะไรขนาดนั้นนะฮะบริษัทแบบนี้ก็มีต่างโลกอันนี้ก็เฉยๆนะครับคำอธิษฐานในวันที่จากลาฟีเลนอันนี้สนุกนะครับแนวต่างโลกที่ถือว่าดาร์กแล้วก็ดราม่ามากนะครับดราม่าจัดเต็มดีนะฮะแล้วก็เรื่องดาบธมินชวนปวดอันนี้ก็กาวจัดนะครับเมฟาวนะค่าอันนี้ก็สนุกดีนะครับดูได้เพลินๆนะครับแล้วก็มาที่นี่นะฮะก็จะมีหนุ่มน้อยผู้มีสัมผัสวิญญาณนะครับแล้วก็มีไคจูหมายเลข8นะครับเล่ม1ถึง3นะฮะเห็นไหมหนุ่มน้อยเหมือนกันอายากาชิไทแองเกิลมีรักต้องห้ามระหว่างเจ้านายทันตแพทย์หญิงอาซูล่านะครับก็สังเกตได้เลยว่าเห็นไหมมันจะเป็นชั้นที่ผมเก็บแต่พวกหนังสือที่มันเป็นรูปเล่มพิเศษนะครับรูปเล่มแบบไคจูไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับในบรรดาทั้งหมดเนี่ยผมชอบไคจูกับอายากาชิไทแองเกิลนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องหนุ่มน้อยอะไรเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับมหาเวทผนึกมารเลยนะครับส่วนไอ้เรื่องชายผู้ไม่ไหวติงนี่ก็จะออกแนวแบบใจเกเรหน่อยนะครับที่ปลอมแปลงเพศนะครับจะบอกว่าปลอมแปลงเพศมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันเหมือนเป็นการคอสเพย์คอสเพย์เป็นผู้หญิงอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็ตามนี้ส่วนอาซูล่าเนี่ยก็เป็นแนวโชเนนที่เฉยๆนะผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแล้วส่วนชั้นนี้นะครับก็จะเป็นของวิบูลย์กิจนะครับเป็นกองวิบูลย์กิจที่ผมอ่านแล้วนะครับอันนี้ก็นี่ตามที่เห็นเลยเรื่องที่ผมเอาวางไว้บนสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผมชอบอ่านมากที่สุดนะครับ1ถึง4อันนี้ก็จะเป็น Alice in Borderland นะครับก็จะเป็นภาคใหม่ของผู้แต่งเรื่อง Borderland นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะก็ซื้อมาอ่านซ้ำหลายรอบมากสนุกดีนะครับแล้วก็จะมี Alice in Borderland นะครับอันนี้ผมซื้อมาหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์ใน Netflix แล้วนะครับก็กลับกลายเป็นว่าผมมาชอบแนวเอาชีวิตรอดมากเลยเกมเอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้นะครับที่จริงแล้วมันมีทั้งหมด19เล่มจบนะครับแต่ผมก็ซื้อได้มาแค่11เล่มเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็จะไปตามอีกทีละกันนะครับเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเกมเทวดานะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาเพราะว่าชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดอย่างที่บอกเลยนะครับผลพวงเนี่ยมันก็มาจากการที่ผมดูซีรีส์เรื่อง Squid Game ด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้ผมชอบมาตามมาเลยแนวแบบนี้นะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเติมฝันบนลายเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกับไอ้เรื่องฟูกะซุซึกะนะครับบ้านเสียงหัวใจอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เซอร์วิสจัดเต็มดีนะครับแล้วก็ดราม่านิดๆหน่อยนะครับแต่อันนี้เอาจริงๆแล้วมันก็ขายแต่เซอร์วิสอ่ะเนาะอาจารย์ท่านนี้เขาลายเส้นดีมากนะครับก็ตามมาก็สนุกดีเป็นแนวนักวาดการ์ตูนแบบผู้หญิงส่วนต่อมาก็คือขังโดนแข้งนะครับอันนี้ก็ยังอ่านไม่จบนะครับบูลล็อกก็เพราะว่ายังไม่ได้แบบคิดอยากจะอ่านเท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้ผมอ่านได้แค่
2เล่มเองผมอ่านได้แค่2เล่มแล้วผมก็ใส่ถุงแก้วไว้นะครับนี่เห็นไหมแล้วที่เหลือก็ยังไม่ได้แกะซีลอ่านเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับ Under Ninja อันนี้ก็เก่าๆดีนะครับใช้ได้แล้วก็ใยตัวแสบแบบน่ารักนางาโทโรนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาหลังจากที่ผมได้ดูอนิเมะจบไปแล้วนะครับก็น้องนางาโทโรนี่คือน่ารักมากนะครับโอ้โหคือแบบชอบแกล้งรุ่นพี่ชอบอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็นั่นแหละน่ารักฝุดๆนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือคุณชายวิปริตกับเมียสาวรอบจัดนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อมาหลังจากดูอนิเมะแน่นอนนะครับโอ้ชอบมากคุณอลิสนะครับคือแบบงานดีมากนะครับผมเป็นเมียสาวในอุดมคติผมเลยนะครับ นะครับก็เอาเป็นว่านี่นะฮะก็ยังตามเก็บมาถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าอนิเมะจะจบไปแล้วก็ตามนะครับแล้วก็มาดูกันต่อที่ชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่ผมติดผนังนะฮะนี่เห็นไหมมีฉากมีอะไรนะครับก็เพื่อที่จะให้มันไม่กินพื้นที่นะครับเผื่ออนาคตมันมีมังงะเพิ่มขึ้นเต็มขึ้นอะไรก็ตามนะครับผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งก็โอ้โหฝุ่นอายชิบหายเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นของวิบูลย์กิจนะฮะนี่สังเกตได้ว่าก็จะมีโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับแล้วก็มีไททันนะครับนี่ไททันเห็นตอนจบทีไรก็รู้สึกเศร้าใจทุกทีนะครับผมก็ยังรู้สึกติงหิดติงหิดใจกับตอนจบของไททันอยู่นะฮะแล้วตอนนี้อนิเมะมันก็ฉายไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหเราจะได้ดูตอนจบในอนิเมะตามมังงะหรือว่าเนี่ยโอ้โหคิดสภาพแล้วก็รู้สึกเซ็งๆนะครับแต่มันก็จบไปแล้วก็คงทำใจนะครับทำใจอาจารย์ฮาจิเมะทำเราไว้แสบมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพลงรักสองหัวใจนะครับเรื่องนี้นะครับผมดูอนิเมะจบแล้วนะครับมานานมาแล้วนะครับสักประมาณหลายปีแล้วล่ะซึ่งก็เป็นเรื่องแรกๆเลยที่ผมดูแล้วรู้สึกปวดตับมากๆนะครับรู้จักคำว่าปวดตับเกือบเรื่องแรกๆของในวงการที่ผมดูอนิเมะมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาซื้อมังงะนะครับตอนแรกก็กะว่าจะอ่านนั่นแหละแต่เอาไปเอามาก็รู้สึกทำใจไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ดูอนิเมะแล้วปวดตับกูมาอ่านมังงะกูจะไม่ดิ่งไปทั้งวันเลยอะไรอย่างนี้เหรอก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าไม่อ่านดีกว่านะครับก็เก็บให้มันเป็นคอลเลกชันไว้อุดหนุนนะครับพี่วิบูลย์กิจนะครับโอ้โหเห็นน้องคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เลยนะครับโอเคก็ไว้อย่างนี้ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวใครมีเวลาว่างก็มาอ่านนะฮะแล้วก็นี่บาคุมังนะครับบอกเลยว่ากว่าจะหาได้ครบนี่คือแบบโอ้โหลากเลือดนะครับเพราะว่าหาราคาปกติได้ยากมากนะตอนนี้นะครับเพราะว่าบาคุมังตอนนี้มันก็ไม่ได้มีรีพริ้นแล้วนะแล้วก็มันจะว่าไงดีล่ะมันเป็นความต้องการของทุกคนด้วยตอนนี้นะครับมันก็จะมีคนที่เขาเอาไปขายครบชุดเนี่ยในราคาที่มันสูงขึ้นนะครับยังดีครับที่ผมหามาได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในดวงใจของผมเลยผมยกให้อันดับ1เลยนะครับเป็นเรื่องที่ผมมูฟออนไม่ได้แล้วก็ยังอยากให้มันมีภาคต่อด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมชอบผลงานของอาจารย์ทาเคชิโอบาตะอยู่แล้วนะครับทั้งบาคุมังหรือว่าเดดโน้ตเลยนะครับก็เลยแบบตามมาด้วยกันทั้งคู่นะครับรวมไปถึงแพลตินัมเอ็นนั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น High School of the Dead นั่นเองนะครับก็นมอะไรนะอกยักษ์ทะลวงไส้นะครับทะลวงซอมบี้ในตำนานนั่นเองนะครับเสียดายตรงที่ว่าอาจารย์จะเสียไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีภาคต่อสักทีนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นบูเล่นะครับของดาบพิฆาตอสูรที่ไม่ใช่ของแท้หรอกของก๊อปนะครับซื้อมาไปงั้นแหละแต่จริงๆก็แทบจะยังไม่ได้ดูเลยนะครับอ่ะสำหรับชั้นนี้ก็อย่างที่เห็นครับมีประมาณนี้มีไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าในอนาคตมันมีมาเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะเอาวางไว้ด้านบนแบบนี้ก็มากันที่ชั้นต่อไปครับผมก็จะเป็นชั้นนี้นะฮะชั้นใหญ่ๆสูงๆแบบนี้ก็คือชั้นของลักพิมพ์นั่นเองก็ต้องบอกก่อนว่าตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็จะเอาใส่ไว้มังงะจนเต็มแล้วล่ะจนตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอาวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับอ่ะก็มาดูกันที่ส่วนบนก่อนละกันนะครับก็จะเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นกระป๋องอเวนเจอร์เลโก้ดาบพิฆาตอสูรฟิกเกอร์กระป๋องเป๊ปซี่ของวงแบ็คพิงค์นะครับแล้วก็มีขนมคาร์บี้นะครับที่ผมไม่ได้ซื้อเอามากินนะซื้อมาไว้นี่นะซื้อมาเอาของแถมที่เป็นลายวันพีซอย่างนี้นะครับก็ซื้อได้ที่โลตัสนะครับนี่เป็นไงขายตรงซะด้วยนะครับแล้วก็น้ำหอมนะฮะอ่ะชั้นแรกผมก็จะเก็บนี่นะครับพวกบ็อกเซตต่างๆนานานะครับก็มีปมสยองมีเด็กเพลสมีซิตัสมีฟินิกเน็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เจ้าสาวผมเป็นแฟน5นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะครับที่ผมกำลังอ่านอยู่ก็คือจะคนไหนก็แฟนสาวนะครับที่จริงมันมีอนิเมะจบไปแล้วล่ะแต่ผมก็ตามมาอ่านมังงะอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหนังสือสภาพเช่าที่ผมไปซื้อมือสองมานะครับแล้วก็นี่นะรักไร้เสียงแล้วก็เรื่องนี้นะครับนี่เรื่องนี้ผมแนะนำสนุกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะหากันได้หรือเปล่านะแต่ก็อยากให้อ่านกันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันสนุกดีนะครับเรื่องนี้ผมก็หามานานเหมือนกันนะกว่าจะหาได้ก็จนในที่สุดไปเจอในกลุ่มมือสองเขาขายมากก็เลยลองจัดมาดูก็โอ้ถือว่าสนุกดีนะครับน่าติดตามต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมยังอ่านไม่จบนะอ่านได้แค่สักประมาณ6เล่มเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคุณชิกิโมรินะครับที่เขาเพิ่งรีพริ้นมามีจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักเรลิชั่นเฮาส์ความลับสาวน้อยนะครับไอ้พวกนี้ก็ยังดองไว้อยู่ยังไม่ได้อ่านนะครับปึ๊บแล้วมาที่ชั้นต่อมานะครับอันนี้ว่าดองและอันนี้ดองหนักกว่าอีกนะครับก็คือ
นี่นะฮะจะมีโคตรเซียนโรงเรียนพนันภาคหลักทวินแล้วก็ภาคมิดารินะครับแล้วก็จะมีสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าที่ตอนล่าสุดอาจจะทำร้ายจิตใจแฟนๆไปแล้วก็ได้นะครับตามก็เพราะว่าอยากจะรู้ตอนจบอย่างเดียวละตอนนี้แล้วก็จะมีนี่นะครับเกิดใหม่เป็นลูกอาชีพเรื่องนี้คือดาร์กมากนะครับหดหูแล้วก็รู้สึกดราม่าจัดเต็มดีนี่ครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือสารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆแล้วก็บุพเพเลียดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะครับรักอลวนคนสลับบ้านนะครับแล้วก็หยุดถอดเถอะครับคุณทาคามินิแล้วก็ 2.5 มิติลิลิสะนะครับแล้วก็จะมีจบงามพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเตงก็จะเป็นคุณโคมินะครับไอ้เรื่องนี้ผมดูอนิเมะแล้วนะครับตอนนี้มังงะผมก็กำลังไล่แกะอ่านอยู่นะครับแต่ยังอ่านไม่จบหรอกก็ตอนนี้อ่านอยู่ที่เล่ม6นะครับเล่ม7ยังไม่ได้แกะนะฮะแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้คือ By Spring นะครับเรื่องนี้นะครับผมเคยแจกตอนสมัย 1,000 ซับไปแล้วนะครับให้กับน้องกิติภพแต่พอแจกไปแล้วเนี่ยผมมาคิดอีกทีแล้วก็รู้สึกว่ากูแจกไปทำไมว่าเรื่องนี้ทั้งๆที่ผมก็อยากลองอ่านเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปตามซื้อเก็บมาอีกทีนะครับชั้นล่างนี่ก็จะเป็นพวกมังงะที่ผมไม่ค่อยขึ้นหิ้งเท่าไหร่ก็คือถามว่าสนุกมั้ยมันก็มีนะครับรุ่นน้องชวนป่วนอยากชวนเที่ยวเนี่ยก็สนุกนะฮะหรือเรื่องไปถึงเด็กใหม่อย่างเงี้ยก็สนุกตัวเกียวบาเบลก็สนุกครับแต่เพียงแค่ผมไม่ได้ยกให้มันขึ้นหิ้งเป็นมังงะอันดับหนึ่งในใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยมาไว้ล่างๆแล้วกันนะครับแล้วก็เล่มมันยังน้อยๆอยู่ก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนี่ก็จะมีชีวิตตัวประกอบร้อยวันมีวัดป่วนชวนมารักไอ้เรื่องนี้ผมว่าถ้ามันยังไม่มีเล่มต่อผมก็ว่าจะแจกเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องสาวลืมแว่นละมุนรักนะครับแล้วก็คุณมุสุบุเล่มนี้มีแต่เธอรักจากแฟนสาวร้อยคนอันนี้ก็เล่ม3จะมาแล้วนะครับเรื่องนี้ก็สนุกดีนะเก่าๆดีแล้วก็นี่นะครับจอมตะกะดาบข้างโอ้โหเล่ม4กว่าจะออกก็รอกันแทบลากเลือดนะครับแล้วก็จะมีแอปโหดโหดมรณะเรื่องนี้สนุกดีนะครับแนะนำถ้าหากันได้นะต่อมาก็คือแฟนผมเป็นสาวแก้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังหาเล่ม5กับเล่ม7ไม่ได้เลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ตามเล่ม8เล่ม9นะครับหน้ากากเดนรกนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนะครับเกมล่ามนุษย์หน่อยป่าก็ยังไม่ได้อ่านเช่นเคยครับผมส่วนมากก็จะดองครับของรักพิมพ์เนี่ยยังไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาส่วนตรงที่ด้านล่างนะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะมันมืดมากนะครับก็จะมีผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับอย่างเช่นคังสยองแล้วก็หุบเขาสยองห้องเรียนหลอมละลายนะครับที่ผมเอามาไว้ด้านล่างเนี่ยก็เพราะว่าคือผมไม่ค่อยได้ตามผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาไว้ด้านล่างไว้ก่อนนะครับซากาโมโตะเดย์ก็สนุกนะแต่ผมก็เอามาไว้ด้านล่างก่อนเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่นะฮะขบวนการกัมมารออันนี้ก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกับแฟน5นะครับก็เฉยๆยังไม่อะไรมากเกมรักมาวัดใจอันนี้ก็สนุกดีนะครับแล้วในชั้นนี้ผมก็จะใส่ของสำนักพิมพ์ดังโง่มังงะด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอนาคตเนี่ยผมมีชั้นมาเพิ่มหรืออะไรก็ตามนะผมอาจจะเอาดังโง่มังงะไปไว้ชั้นอื่นนะครับมาไว้ชั้นล่างที่มันดูเสียเกียรติไงไม่รู้เหมือนกันก็คือมันไม่มีที่เก็บอ่ะผมก็เลยต้องมาไว้ชั้นนี้ก่อนนะครับที่จริงแล้วรูปเล่มของดังโง่มังงะเนี่ยมันทำดีมากนะครับอยากเก็บดีๆกว่านี้หน่อยก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะครับประกันไว้อย่างนี้นะก็เป็นว่าจบไปสำหรับชั้นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ชั้นนะครับก็เป็นของรักพิมพ์ผสมกับดังโง่มังงะนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็อยากให้คนดูได้ดูกันแบบจุใจไปเลยเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูมุมคอมพิวเตอร์อีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับมุมคอมพิวเตอร์ก็คงจะไม่ถ่ายอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วตอน EP แรกนี่ใช่ไหมก็ยังอยู่แบบสภาพเดิมเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็เป็นมุมเกมมุมคอนโซลอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่มังงะที่ผมกำลังนั่งอ่านอยู่นะครับก็คือเรื่องมาม่าผมเป็นเด็กประถมนะครับอันนี้ก็กำลังตามอ่านอยู่แล้วก็นี่นะครับอ่านจบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปเก็บนะครับเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนะคอสเพลย์นะครับที่รีวิวไปแล้วคลิปล่าสุดแล้วก็จะมีนี่นะฮะสเลฟนะครับสเลฟเรื่องนี้ผมโดนน้องๆป้ายยามาก็กำลังอ่านอยู่นะครับแล้วก็ไคจู8ก็กำลังอ่านอยู่เรื่องนี้ก็อ่านจบแล้วนะครับทำไมยังไม่เก็บวะเรื่องนี้ก็อ่านจบแล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยจะตามนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนที่มุมคอมกันบ้างนะครับจากที่ตอนแรกมีแค่จอเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็น2จอแล้วนะครับก็ถือว่าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจอหนึ่งผมตัดต่อจอหนึ่งเล่นเฟซดู YouTube ก็ว่าไปนะฮะนี่แล้วก็มีดอกไม้ที่ผมไปซื้อจากร้านโมชิโมชินะครับมาแต่งห้องเล่นๆนะครับให้มันดูสวยงามไปงั้นแหละนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ลกห้องนะนี่นะครับแล้วก็จะมีหูฟังมีอะไรเหมือนเดิมนะครับคีย์บอร์ดจากเลเซอร์ก็เปลี่ยนมาเป็นคีย์บอร์ดรุ่นนี้แทนละเพราะว่ามันเสียงเงียบดีนะครับนี่มีของ Shopee ที่กำลังซื้ออันนี้ก็ซื้อมา2อย่างนะครับนี่เป็นสายคล้องแมสขนมคาบี้เมื่อกี้นี่แหละแล้วก็มีอันนี้มาเพิ่มเติมครับอันนี้จะเป็นตัวเทสสวิตช์นะครับนี่บูสวิตช์บาวสวิตช์เลสสวิตช์แบ็คสวิตช์อันนี้ผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาแค่เอามากดเล่นๆนะครับกดได้เพลินดีเวลาไม่มีอะไรทําก็จะมานั่งกดไอ้นี่เล่นนี่แหละนะครับแล้วก็ตามนี้คอมพิวเตอร์ก็อยู่ตรงนู้นไปนะครับตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับที่เพิ่มมาก็ได้จะมีแค่หูฟังนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็
็เอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการทัวร์ห้องใน EP ที่2นะครับคงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูชั้นมังงะตามสัญญานะครับในที่สุดผมก็จะได้พักผ่อนสักทีนะครับหลังจากคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้มีใครมาทวงแล้วนะว่าเฮ้ยดูมุมมังงะอีกนะครับพี่อะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบจุใจไปเลยนะครับดูกันให้ตาแฉะไปเลยนะครับ นะครับก็ขอบคุณสำหรับ 3,000 ซับนะครับที่มีคนติดตามมานะครับถึงแม้ว่าหลังๆมาผมจะไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ตามนะแต่ก็พยายามลงบ่อยๆทุกครั้งนะครับเวลามีคอนเทนต์หรือมีอะไรในหัวก็จะมาลงให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ยังมีคนมาติดตามเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณมากๆจากใจนะครับส่วนกิจกรรมแจกมังงะเนี่ยก็รอกันต่อไปเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดเลยนะครับแต่เดี๋ยวก็มีมาแน่นะครับถ้ามีมาแล้วก็จะแจ้งในแถบชุมชนนะครับหรือไม่ก็เอาเป็นคลิปไปเลยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม